สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมดมัมว้าวนะคะกลับมาเจอพี่มดในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องกรินคั a ลอตเตอรี่นะคะถ้าเกิดใครที่เข้ามาใหม่แล้วไม่รู้ว่าพี่มดพูดถึงกรินคั a ลอตเตอรี่นี่มันคืออะไรเนะี่ยนะคะลองย้อนกลับไปดูคลิป ก่อนหน้านี้นะคะพี่มดทําแชร์เอาไว้นะคะเจ้ากรีนคาร์ลอตเตอรี่หรือว่าใบเขียวลอตเตอรี่เนี่ยก็สิทธิประโยชน์ของเขาก็คือว่าคุณสามารถที่จะเข้ามาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามามาทำงานมาใช้ชีวิตอยู่ได้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะสรุปสั้นๆแบบนั้นนะคะก็กรีนคาร์ลอตเตอรี่เนี่ยเขาเพิ่งปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่5พฤศจิกายนปีนี้นะจ๊ะก็คือ2 3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ ก็ใครที่สมัครทันนะพี่มดก็ดีใจด้วยนะเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นผลในปีหน้านะคะอย่าลืมนะคะประกาศผลวันแรกวันที่5พฤษภาคม2020นะคะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปพี่มดนะแล้วสมัครไม่ทันเนี่ยก็เสียใจด้วยนะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะคุณยังมีสิทธิ์นะคะปีหน้าเนี่ยเขาก็จะเปิดรับสมัครใหม่อีก ครั้งนะคะเดือนตุลาคมนะคะแล้วยังไงพี่มดก็จะมาทำคลิปเตือนบอกอีกรอบนึงนะคะแล้วในคลิปนี้พี่มดจะมาสรุปใจความสําคัญคร่าวๆนะคะว่า Green Card คืออะไรนะคะ mm. เผื่อใครบางคนที่ยังไม่ไม่ทราบรายละเอียดนะคะเราก็จะได้รู้ไปพร้อมกันและก็อีกเรื่องหนึงที่อยากจะแชร์ในคลิปนี้ก็คือว่าหลังจากที่ คุณสมัครไอใบเขียวลอตโต้ไปแล้วเนี่ยนะหลังจากนี้เนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างขั้นตอนแล้วก็สมมุติว่าถ้าคุณเป็นพวกผู้โชคดีนะได้รับใบเขียวชีวิตคุณจะเป็นยังไงแล้วคุณจะต้องทำขั้นตอนอย่างไรต่อไปนะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในคลิปนี้จ้า e e n Card หรือใบเขียวก็คือวีซ่าถาวรน,นะคะซึ่งมีชื่อเรียกเป็นทางการว่า permanent resident card นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยสิทธิประโยชน์ของมันก็คือว่า คุณสามารถที่จะเดินทางเข้าไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและสามารถที่จะทำงานตามสาขาอาชีพที่คุณต้องการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะใบเขียวเนี่ยเขาก็จะมีอายุ10ปีนะคะซึ่งถ้าหมดอายุแล้วสามารถต่ออายุได้นะคะโดยที่เสียค่าธรรมเนียมประมาณ455เหรียญอันนี้ต้องไปเช็คราคาอีกนะคะเพราะมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปีนะคะแล้วถ้าเกิดว่า คุณถือใบเขียวเนี่ยแล้วก็ทำงานจ่ายภาษีให้รัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย5ปีเนี่ยนะคะคุณก็สามารถที่จะมีสิทธิสมัครสอบเป็น us citizen ได้เช่นกันนะคะแล้วคนที่ถือใบเขียวเนี่ย ถ้าเกิดว่ายังเป็นน้องๆยังไม่มีครอบครัวเนี่ยนะคะแล้วเดินทางเข้ามาแล้วคิดว่าอยากจะเรียนหนังสือเนี่ยมันก็จะมีโปรแกร,รมที่แบบว่าสามารถให้ช่วยคุณกู้เงินเรียนด้วยนะคะคุณก็จะมีสิทธิ์ที่จะไปกู้เงินเรียนได้ส่วนคนที่มาเป็นครอบครัวมีพ่อแม่ลูกแล้วถ้าเกิดว่าลูกยังเล็กนะคะอายุอ,อาจจะยังไม่ถึงเรียกว่า21นะคะ ก็ลูกคุณเนี่ยก็จะมีสิทธิ์เรียนตั้งแต่อนุบาลเนี่ยไปจนถึงไฮสคูลนะคะเรียนฟรีเนี่ยมันอายุ18นะคะหลังจาก18แล้วเนี่ยเรื่องเข้ามหาลงมหาลัยเนี่ยคุณก็จะต้องบอกว่าไปจ่ายเงินให้ลูกคุณเองนะคะแต่ในช่วงของอ,อนุบาลเนี่ยคิงจ์การเดียนจนถึงไฮสคูลเนี่ยคุณสามารถที่จะ,ะเรียนในโรงเรียนรัฐบาลได้ฟรีนะคะแล้วก็ในเรื่องของอการทำงานเนี่ยคุณก็ถ้าเกิดว่า คุณมีวิชาชีพติดตัวมาไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลวิศวะนักบัญชีหรือแม้แต่กระทั่งแบบเป็นเซลมีมีความรู้เนี่ยคุณก็สามารถทำงานอะไรก็ได้นะคะแล้วก็แม้แต่กระทั่งไปเป็นจะเป็นพนักงานขายพนักงานห้างก็แล้วแต่หรือจะไปทำงานร้านอาหารเนี่ยมันมีตัวเลือกมากมายที่คุณสามารถที่จะทำงานได้นะคะแล้วก็แต่ว่ามันก็จะมีงาน ภาครัฐบาลหน่วยงานของรัฐบาลบางแห่งที่คุณไม่สามารถทําได้นะคะคนที่ถือใบเขียวจะต้องเป็น U.S. citizen เท่านั้นที่ทําได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าอยากจะทํางานในรับราชการใน U.S.C.I.S. อย่างเงี้ยคุณทําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นใบเขียวเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดบางเรื่องนะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นมันสามารถที่จะ,ะคุณสามารถที่จะแบบเขาสามารถที่จะเอาใบเขียวคืนได้อะถ้าคุณทําผิดกฎนะคะ ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณถือใบเขียวแล้วคุณกลับเมืองไทยไปอยู่เมืองไทย2-3ปีโดยที่ไม่อยู่อเมริกาเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเขาถือว่าคุณสละสิทธิ์คุณละทิ้งสิทธิประโยชน์ของคุณนะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะยึดใบเขียวของคุณไปเลยนะคะถ้าถามว่าคนที่ถือใบเขียวะจะกลับประเทศไทยได้ไหม ทำได้ค่ะก็คือเวลาที่คุณกลับไปเที่ยวเมืองไทยเนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะอยู่เมืองไทยหรืออยู่นอกประเทศประเทศไหนก็ได้นะคะนอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณอยู่ได้หเดือนนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณจะอยู่เกิน6เดือนเนี่ย คุณควรที่จะทําเรื่องยื่นขอ advance parole นะคะมันก็มีแบบกรอกแบบฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามีเหตุจําเป็นแบบว่าญาติป่วยหรือว่าเกิดอะไรขึ้นที่เป็นเหตุสุดวิสัยได้อย่างเงี้ยที่จะต้องออกไปอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาหรือต้องกลับไปที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเวลานาน,านๆคุณก็ทําเรื่องขอ,อกลับเข้าประเทศมาใหม่ได้นะคะแล้วในกรณีที่ถ้าเกิดอ่ะสมมุติว่าเราได้ใบเขียวนะ เราอยู่ไปแล้วอย่างเงี้ยแบบว่า5-6ปีแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ชอบชีวิตต่างแดนเลยอย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะทำเรื่องคืนใบเขียวไปได้นะคะอันนี้คุณก็มีสิทธิ์ทำได้แล้วคุณก็ย้ายกลับไปอยู่ประเทศไทย แับถาวรทาได้หมดเลยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นสิทธิประโยชน์ของใบเขียวนะแล้วก็ไอเจ้าตัวใบเขียวเนี่ยมันได้มาอย่างไรได้บ้างนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยใบยเขียวเนี่ยสามารถที่จะได้มาจากการแต่งงานนะปรับสถานะด้วยการแต่งงาน2ก็คือว่าใบาเขียวได้มาโดยการที่พ่อแม่แอพลายให้ลูกสมัครให้ลูกนะคะแล้วแต่ว่ากรณีญาติพี่น้องจะสมัครให้กันเนี่ยถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ใช้เวลา นานมากแล้วมันก็ยากกว่านะแล้วก็กรณีที่3ก็คือว่าการได้ไปเขียวจากจากการทํางานหรือวีซ่าทำงานนะคะแล้วก็กรณีที่4เนี่ยก็คือการได้ไปเขียวจากวีซ่าลอตเตอรี่หรือว่าไอ้ diversity ตี้วีซ่าโปรแกรมอันนี้เองละคะ่ะก็มีคนถามมาว่าถ้าสมัครไอวีซ่าลอตโต้แล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรกับการที่หนูจะไปสมัครวีซ่านักเรียนหรือวีซ่าท่องเที่ยวไหม อันนี้ไม่เกี่ยวนะคะไม่มีผลกระทบโดยตรงเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รับเลือกไอ้ใบเขียววีลอตโต้วีซ่าเนี่ยคุณก็แค่ไม่ถูกหวยเท่านั้นเองค่ะสำหรับคนที่สมัครไอ้เจ้าตัววีซ่าลอตโต้ปีนี้เนี่ยนะคะอย่าลืมนะคะวันที่5พฤษภาคม2020เป็นวันแรกที่เริ่มประกาศผลว่าคุณได้รับสิทธิ์รับเลือกหรือเปล่านะคะแล้ววิธีการเช็คผลเนี่ยมันไม่ใช่แค่เช็คแค่วันที่5วันเดียวนะคะวิธีการเช็คผลของเขาเนี่ย คุณจะต้องเข้าไปเช็คผลว่าคุณได้รับเลือกหรือเปล่าเนี่ยทุกเดือนนะคะมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันเป็น fiscal year นะคะ fiscal year diversity program เนี่ยที่เขามีชื่อตัวย่อว่า DV 2021เนี่ยมันหมายความว่ามันเป็นของปี2021นเะคะเขาสมัครรับเลือกปี19ใช่ไหมประกาศผลปี20แล้วคุณก็เดินทางเข้าไปประเทศสหรัฐอเมริกา ปี2021นะคะอันนี้อธิบายแบบง่ายๆเนาะแล้วก็พอวันที่5พฤษภาใช่ไหมคะวิธีการเช็คก็คือล็อกอินเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เว็บไซต์เดียวเท่านั้นนะคะเว็บไซต์ที่คุณสมัครอะค่ะก็คือ dvlottery.state.grove นะคะเว็บไซต์นี้เว็บไซต์เดียวเท่านั้นนะคะโดยที่ทางการเนี่ย ทางศูนย์ USCIS ของคินตากีนะคะที่เขาโพเซสเรื่อง diversity visa program เนี่ยเขาได้เตือนมานะคะว่าอย่าหลงกลอย่าหลงเป็นเหยื่ออีเมลต่างๆนะคะเขาจะไม่มีการอีเมลประกาศผลหรืออีเมลส่งไปหาคุณใดๆทางสิ้นนะคะเพราะว่ามันจะมีพวกแบบหลอกลวงพวกพวกสแกมอะที่แบบไปหลอกให้โอนเงินว่าคุณได้รับเลือกแล้วก็ให้โอนเงินเนี่ยมันคุณไม่ต้องโอนเงินนะอันนั้นคือของปลอมนะคะก็คือ วิธีที่ถูกต้องก็คือคุณเข้าไปเช็คเองแล้ววิธีการเช็คเนี่ยมันไม่ใช่แค่เช็คแค่วันที่5วันเดียวนะคุณต้องเช็คยาวไปจนถึงวันที่่าสภาษาไทยแล้วเซปเทมเบอร์ภาษาไทยกันยายน่าสกันยายนนะ่ะของปี2021เนี่ยนะมันคือวันสุดท้ายนะคือไอ้ฟ i สค a ลเยียของไอ้ดิเวอร์ซิตี้วีซ่าโปรแกรมเนี่ยมันคือ1นึ่งออกบอร์นะ ปี2020ยาวไปจนถึง September 30ปี2021นะคะเพราะฉะนั้นคุณมีหน้าที่ที่ต้องเข้าไปเช็คทุกเดือน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 นะคะว่าคุณได้รับเลือกหรือเปล่านะจ๊ะสมมุติว่าถ้าคุณเช็คผลปุ๊บแล้วคุณเป็นคนโชคดีได้รับเลือกนะคะทางระบบเนี่ยมันก็จะมี notification letter บอกคุณนะว่า case number ของคุณเบอร์นี้นี้นี้นนะ จากนั้นเนี่ยเราก็ทำตามระบบเลยค่ะเขาก็จะพาเราไปหน้าถัดไปนะให้คุณจะต้องกรอกฟอร์ม DS 2 6 0นะคะซึ่งก็เป็นฟอร์มของ Diversity Visa โปรแกรมเนี่ยแหละค่ะคุณก็มีหน้าที่กรอกแล้วก็ทำตามข้อมูลขั้นตอนนะคะหลังจากที่คุณกรอกฟอร์ม submit ฟอร์มไปแล้วเนี่ยนะจากนั้นเนี่ย มันก็จะมีการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของสหรัฐนะคะหรือ USCIS เนี่ยโปรเซสข้อมูลของคุณเขาจะติดต่อคุณทางอีเมลนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องแน่ใจว่าอีเมลของคุณเนี่ยถูกต้องนะคะเขาจะส่งอีเมลมาบอกว่าโอเคได้รับแบบฟอร์มเนี่ยตรวจตรวจข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอข้อมูลเพิ่มเติมคุณมีหน้าที่ที่จะต้องส่งเอกสารเหล่านี้ไปนะคะให้เขาเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่น ก็สแกนหน้าพาสปอร์ตไปนะคะใบเกิด police certificate หรือ police report เนี่ยนะคะเพื่อ,อ make sure ว่าเราไม่มีคดีติดตัวนะคะวุฒิการศึกษาอะไรพวกเนี้ยก็คือทำตามข้อมูลที่เขาขอมานะพอหลังจากที่คุณสแกนข้อมูลส่ง Copy ให้เขาแล้วเขาตรวจข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโอเคเรียบร้อยถูกต้องไม่มีปัญหาเขาก็จะส่งอีเมลยืนยันกลับมาบอกคุณนะ ว่าข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยจากนั้นก็จะมีการอีเมลส่งมาบอกนะคะว่านัดสัมภาษณ์ของคุณนะคุณจะได้แบบวันที่นัดสัมภาษณ์ซึ่งเขาก็จะบอกคุณล่วงหน้าประมาณ4-6ถึงวีคนะคะในการนัดสัมภาษณ์ล่วงหน้านะเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีเวลาเตรียมตัวสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศสรตออยู่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะเรียกคุณไปสัมภาษณ์ที่กงสุนสถานทูตอเมริกาในไทย ส่วนคนที่สมมุติว่าอยู่อังกฤษหรือออสเตรเลียเนี่ยนะคะคุณก็สามารถที่จะไปสถานทูตอเมริกาที่ประเทศนั้นๆน,น,นะคะแล้วถ้าเกิดว่า,าคุณอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วเนี่ยนะคุณก็สามารถที่จะทำเรื่องปรับสถาน,นะได้เลยก็คือเป็น adjust status ที่นี่ได้ส่งข้อมูลส่งเอ,สเอกสารเข้าไปที่ศูนย์ USCIS ของเคนตักกี้นะจ๊ะ โอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก่อนวันสัมภาษณ์เขาก็จะบอกว่าคุณจะต้องไปตรวจสุขภาพให้เรียบร้อยนะตามที่เขาจะมีลิสต์มาให้หมอหรือโรงพยาบาลที่เขาอนุมัติที่เขาแอดพ o ูฟนะคะสถานทูตเขาจะบอกคุณว่าไปที่ไหนได้บ้างโดยการตรวจสุขภาพเนี่ยค,คุณจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองนะเขาก็จะตรวจตรวจฉีดตรวจเลือดเอ็กซเรย์ปอดอะไรประมาณนี้ก็ต้องมีรีพอร์ตเรื่องสุขภาพนะคะในวันที่สัมภาษณ์นะคะ พอคุณเดินทางไปที่สถานพูตปุ๊บคุณก็ทำการจ่ายเงิน330เหรียญน,นะคะเป็นค่าโปรเซสไอลอตเตอรี่วีซ่านะ,นะคะก็ค,คือจ่ายส่วนตัวนะอย่างที่พี่มดบอกไปเบื้องต้นแล้วเราจะไม่มีการโอนเงินนะคุณไปจ่ายต่อหน้าที่สถานทูตเขาก็จะให้ใบเสร็จคุณมานะคะแล้วในวันที่สัมภาษณ์เนี่ยคำถามหลักๆโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยมันก็จะมาจากแบบฟอร์มที่คุณกรอกเอาไว้ใน ds 2 6 0นะแล้วเขาก็จะถามแบบว่า คุณวางแผนยังไงคุณจะไปทำอะไรที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคุณก็เตรียมหาคำตอบหรือก็วางแผนชีวิตของคุณเอาไว้นะว่าเออจะไปอยู่ที่ไหนคิดว่าจะทำงานอะไรนะอันนี้ก็ต้องมีคำตอบแล้วก็ตอบให้ตรงกับในในแบบฟอร์มที่กรอกไปด้วยนะแล้วก็อย่าลืมเอาเอกสารตัวจริงเอกสารสําคัญต่างๆไปนะคะพาสปอร์ตใบเกิดวุฒิการศึกษาใบรับรองการทำงาน police report แล้วก็ใบตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยแล้วก็ Bank s t a t e เมนตด้วยนะคะไอ้แบงค์สเตตเมนตเนี่ยสำคัญมากนะคะ mm hmm. เขาต้องดู mm hmm. เขาต้องการดูบาลานซ์ hmm. เงินเงิน mm hmm. ในบัญชีธนาคารว่าคุณมีมากน้อยแค่ไหนมีมากพอที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของพี่มดนะคะพี่มดก็เดาว,ว่าถ้าเกิดว่าจากประสบการณ์ที่พี่มดเคยพูดคุยกับเพื่อนที่ได้ลอตเตอรี่วีซ่า เข้ามานะเออเขาก็บอกว่าเขามีเงินหลักแสนถ้าคุณมีเงินประมาณสามแสนห้าแสนอย่างน้อยนะพี่มดว่าคุณรอดคุณผ่านนะเอออ่ะแล้วสมมุตินะถ้าคุณได้อนุมัติวีซ่านะเขาจะบอกคุณวันนั้นเลยนะว่าคุณได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อนะถ้าคุณได้ไปต่อปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเก็บพาสปอร์ตของคุณไปนะคะเก็บพาสปอร์ตไปเพื่อที่จะไปออกแตมป์ออกหน้าวีซ่าให้แล้วก็ น่าจะใช้เวลาประมาณ7-10ถึงวันในการที่จะออกวีซ่าจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งไอ้พวกพาสปอร์ตกับแตมป์หน้าวีซ่าพร้อมกับไอ้บิ๊กเอ็นวอลล็อปอันใหญ่เอกสารหลักฐานทั้งหมดเนี่ยซึ่งซีลนะปิดผนึกในซองจดหมาย,ายอันใหญ่ๆอันนั้นเนี่ยคุณเปิดไม่ได้ไม่ควรเปิดคุณจะต้องแบบเก็บแบบปิดผนึกเอาไว้แบบนั้นนะคะและ,ะเขาก็จะส่งเอกสารพวกนี้ไปตามที่อยู่ที่เมืองไทยหรือที่อยู่ที่คุณให้เอาไว้เพราะฉะนั้น ต้องแน่ใจว่าท,ท,ที่ที่อยู่ที่คุณกรอกไปเนี่ยมันถูกต้องนะคะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยคุณมีเวลา6เดือนนะคะในการเตรียมตัวเพื่อที่จะเดินทางเข้ามาประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะ a c t i v a t e ใบเขียวนะเพื่อที่จะรับใบเขียวตัวจริงๆนะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลา6เดือนเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวแหละ,ะหาหาทางจะมาอยู่ที่ไหนเตรียมตัวบุ๊กตัวเครื่องบินอะไรก็แล้วแต่นะ เตรียมหาท,หที่อย่งที่อยู่ให้เรียบร้อยนะช่วงนั้นนะช่วงเวลา6เดือนนะคะขั้นตอนสุดท้ายสําคัญและจําเป็นมากนะคะคุณจะต้องเดินทางเข้ามาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะมาแอคติเวตวีซ่าหรือมารับใบเขียวตัวจริงๆเนี่ยนะคะก็พอคุณเดินทางเข้ามาที่ผ่านที่ตมสหรัฐอเมริกาปุ๊บเนี่ยคุณยื่นเอกสารยื่นพาสปอร์ตยื่นซองให้เขาเขาก็จะรู้ทันทีเลยว่าคุณเข้ามาด้วย diversity visa และคุณจะมาแอค i v เว e ใบเขียวเขาก็จะพาคุณไปอีกห้อง,ห,องห้องหนึ่งนะคะ เพื่อที่จะทำการซักถามแล้วก็ทำเรื่องโปรเซสให้นะคะพอหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาทำเรื่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยแหละเขาก็ต้องคอนเฟิร์มที่อยู่กับคุณนะคะว่าที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยที่ไหนเพื่อที่จะส่งเอกสารส่งไอ้ตัวใบเขียวตัวจริงๆเนี่ยไปให้คุณตามที่อยู่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเมคชัวร์ว่าคุณน่ะมีที่อยู่แล้วนะจ๊ะโอเคค่ะก็ซึ่งอาจจะใช้เวลาแบบ บางคนก็เร็วบางคนบอกสองาทิตย์บางคนอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนนะ่าจะได้ใบเขียวตัวจริงหลังจากที่คุณได้ใบเขียวตัวจริงแล้วคุณก็สามารถที่จะเอาใบเขียวอันนั้นเนี่ยไปขอเบอร์ social security number social security number มันก็คือเหมือนแบบเบอร์ประกันสังคมอ่ะเป็นเบอร์ที่คุณจะต้องแบบเวลาคุณไปสมัครงานนะแล้วก็ไปทําธุรกิจธุรกรรมต่างๆไม่ว่าจะ,ะไปเปิดธน,นาคารอะไรเงี้ยคือมันต้องใช้เบอร์ social security number เนี่ยมันก็คือสําคัญมากๆ แล้วคนที่น้องๆหนูๆที่มาวีซ่าอื่นวีซ่าเจหรือวีซ่าเอนเนี่ยนะคะอยู่ที่อเมริกาอยู่แล้วแล้วจะปรับสถานะเนี่ยทำได้เบอร์โซเชียลเซกูริตี้นัมเของน้องๆจะเป็นเบอร์เดิมนะมันจะไม่เปลี่ยนเบอร์ใหม่เพียงแต่ว่าทางศูนย์ USCIS หรือว่าเขาจะทำการ Adjust ปรับสถานะให้เองในนั้นนะคะโอเคอันนี้ก็จบลงไปนะคะสำหรับ ข้อมูลนะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยพี่มดคือพี่มดให้รายละเอียดเยอะมากๆนะหวังว่าทุกคนจะอ่านเข้าใจนะอ่าแล้วก็เกิดใครที่ยังงงๆยังสงสัยแล้วก็มีคําถามก็ฝากเอาไว้ในคอมเมนต์นะคะก็พี่มดจะพยายามแบบมาทยอยตอบนะถ้าเกิดว่าพี่มดตอบช้าเนี่ยต้องขออภัยมากๆเลยเพราะว่าคือมันไม่ใช่แค่คอมเมนต์ใน u t u b e นะมันมีแบบว่าน้องๆหลายคนเนี่ย ส่งข้อความส่วนตัวมาหาพี่มดที่ Facebook Fanpage นะคะคือพี่มดมี f a c o b o o k ฟ a บ o ๊กเพจนะคะชื่อมดมัมวาเหมือนกันเนี่ยนะคะก็คือมีคนส่งคําถามเยอะมากแล้วบางบางคำถามเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องวีซ่าทั้งหมดแล้วมันแบบมันเยอะมันยากมันซับซ้อนมันตอบยาวนะเพราะฉะนั้นพยายามจะตอบทุกคนพยายามจะช่วยทุกคนนะคะแต่ก็อย่างที่บอกอะ ก็เรียงคิวตามๆไปนะพี่มดคิดว่าตอนนี้พี่มดน่าจะตอบครบทุกคนแล้วล่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปพี่มดจนมาถึงนาทีนี้นะคะถ้าเกิดชอบก็กดไลค์ กดแชร์ share, ได้ตามสะดวกเลยนะคะแล้วถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะช่องพี่มดก็จะทำเนี่ยแหะคะ่ะเป็นช่องไลฟ์สไตล์ในอเมริกานะคะมีแซมท่องเที่ยวแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับวีซ่าต่างๆนะจ๊ะออกตัวนิดน,นึงว่าพี่มดก็ไม่ใช่ทนายไม่ใช่เอเจนซี่นะก็คือทำเพราะว่าใจรักทำเพราะว่าก็อยากช่วย เหลือคนนะคะอยากช่วยแบบว่าเพื่อนเพื่อนน้องๆองอะไรอย่างเงี้ยทีอ่อยากจะขอวีซ่าเข้ามาในประเทศอเมริกานะจ๊ะโอเคค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะจ๊ะบ๊ายบาย